นี่คือลิซ่าจริงๆเหรอหาดูยากภาพของลิซ่าแต่งตัวแปลงโฉมเป็นหนูน้อยนกพม่าล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของลิซ่าแบล็คพิงค์ครั้งที่เธอเป็นเด็กอายุยังไม่ถึง10ขวบดีลิซ่าแบล็คพิงค์ได้แต่งตัวชุดไทยประกวดหนูน้อยนกพม่าสำหรับลิซ่านั้นเธอเริ่มฝึกเต้นเนี่ยตั้งแต่อายุ4ขวบทำให้เธอเริ่มสนใจเรื่องแฟชั่นและการแต่งหน้ามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับน่ารักแต่เด็กเลยนะไอ้เต้าลิซ่าเป็นนางนพมาศเปิดเมงยิ้มสดใสด้วยดวงตากลมโตแบบนี้เขาเรียกว่าฉายแววสวยตั้งแต่เด็กลิซ่าใส่ชุดอะไรก็สวยปังไปหมดเลยนะเราเอาภาพเซตนี้มาฝากชาวบิงในช่องขนาดภาพเซตนี้เป็นภาพตัดต่อจากชาวบิงที่อยากเห็นลิซ่าใส่ชุดไทยจนเกิดแรงบันดาลใจตัดต่อออกมาให้ลิซ่าใส่ชุดไทยยังสวยงามตามท้องเรื่องแบบฉบับสาวไทยจริงๆเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้เห็นลิซ่าได้ใส่ชุดนางนพมาศจริงๆนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน